มือปริศนาเรื่องจริงจากครูบาอาจารย์เมื่อหลวงพ่อเกษมเขมมะโกเผชิญหน้ากับอสุรกายยามวิกาลขณะนั่งกรรมฐานอันชื่อเสียงกิตติคุณของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกแห่งสุสานไตรลักษณ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อครั้งที่ท่านยังไม่ละสังขารขันขจรกระจายเรื่องลือกว้างไกลไปในหมู่พุทธบริษัทณที่ท่านจำพรรษามีพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้สักการะด้วยความเคารพศรัทธาท่านเนืองแน่นทุกวันแม้จะไม่ได้พบตัวท่านก็ขอให้ได้กราบนมัสการกุฏิหลังน้อยที่ท่านพักผ่อนอยู่ภายในก็เกิดปิติปราโมทย์แล้วเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีผู้ใกล้ชิดที่สุดได้มาจากบันทึกสั้นๆเป็นคำบอกเล่าของเจ้าประเวศณลำปางซึ่งเป็นหลานของท่านมีความว่าเวลานั้นเจ้าประเวศบวชเป็นสามเณรคอยรับใช้อุปถากหลวงพ่อเกษมอยู่ที่ป่าช้าแม่อางปฏิปทาของหลวงพ่อเกษมท่านพอใจจำพรรษาในป่าช้ามาโดยตลอดเสนาสนะของท่านคือกระต๊อบหลังเล็กๆที่ญาติโยมปลูกสร้างถวายขณะที่เกิดเหตุนี้สามเณรประเวศนอนอยู่กับพระหวันอีกที่หนึ่งพระหวันบวชหน้าไฟเพียง7วันเนื่องจากบุพการีเสียชีวิตแล้วนำศพมาเผาที่ป่าช้าแม่อางในวันนั้นพระหวันบวชแล้วก็ขออยู่ในป่าช้ากับหลวงพ่อเกษมเช้าวันรุ่งขึ้นสามเณรประเวศมาหาหลวงพ่อเกษมที่กระต๊อบกุฏิเพื่อปรนิบัติท่านเมื่อพบหน้ากันหลวงพ่อเกษมถามสามเณรหลานด้วยความสงสัยเมื่อคืนนี้มาที่นี่หรือใครบุกเข้ามาเมื่อคืนนี้มาจับมือเราผมไม่ได้ขึ้นไปครับผมอยู่ข้างล่างสามเณรเจ้าประเวศตอบตามความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นอสุรกายก็มาจับมือเราหลังจากนั้นหลวงพ่อเกษมได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้สามเณรเจ้าประเวศฟังว่าเมื่อคืนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งขณะหลวงพ่อเกษมนั่งภาวนาอยู่ในกระต๊อบกุฏิท่านรู้สึกว่ามีมือใครคนหนึ่งเอื้อมมาจับข้อมือท่านซึ่งกำลังประสานฝ่ามือไว้บนหน้าตักจับข้อมือไว้แล้วบีบเสียแน่นแม้จะมีผู้ล่วงเกินท่านขณะกำลังเจริญภาวนาหลวงพ่อเกษมท่านก็มิได้สะดุ้งหวั่นไหวท่านคงเจริญภาวนาต่อไปโดยท่านเล่าว่าจับมือเราก็ให้จับภาวนาติ๊กๆหมายถึงหลวงพ่อเกษมภาวนาไปเรื่อยๆครู่หนึ่งมือลึกลับที่มาจับข้อมือของท่านก็ถอนออกไปแต่ยังไม่ยอมผละจากไปเลยกลับมาบีบนวดที่เอวของท่านแทนจนท่านอดรนทนไม่ไหวเอื้อมมือมาจับแขนนั้นเพื่อมิให้รบกวนท่านอีกสัมผัสที่หลวงพ่อเกษมรับรู้ก็คือแขนข้างนั้นรุงรังไปด้วยขนหยาบแล้วแขนข้างนั้นก็อันตรธานหายไปแต่มีเสียงกระซิบที่หูท่านว่าอยู่ดีๆเน้อพ่อเน้อต่อจากนั้นก็ไม่มีอะไรมารบกวนท่านอีกตลอดคืนตราบได้อรุณของวันใหม่เจ้าประเวศเล่าว่าตอนเช้าที่มาหาหลวงพ่อเกษมและถูกท่านซักถามดังกล่าวข้างต้นเจ้าประเวศยังจับข้อมือของหลวงพ่อเกษมมาดูเห็นรอยแดงเป็นจ้ำตรงข้อมือท่านชัดเจนนี่คือประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณที่หลวงพ่อเกษมเขมโกเล่าไว้เพียงเรื่องเดียวในอัตตประวัติของท่านอาจจะมีวิญญาณที่ทุกข์ทรมานมาขอความเมตตาจากพระอริยสงฆ์เช่นท่านอีกก็ได้เพียงแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยเท่านั้นตำนานวัดเขาวงพระจันทร์ 3,790 ขั้นหนทางพิสูจน์ศรัทธาและรักแท้ย้อนเล่าตำนานนางนงพระจันทร์บุตรีแห่งท้าวกกขนาคผู้ตรอมใจตามตำนานหลังจากเสร็จศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์เป็นที่เรียบร้อยยังมีพญายักษ์ตนหนึ่งไม่ยอมพ่ายแพ้ชื่อท้าวกกขนาคชื่อจริงคือท้าวอุณาราช
พระรามจึงใช้ต้นกกแทนลูกศรแผลงยิงเท้ากกขนาคลอยมาตกลงที่ยอดเขาในเมืองลพบุรีซึ่งก็คือยอดเขาแห่งนี้ลูกศรของพระรามตรึงไม่ให้เท้ากกขนาคลุกขึ้นมาแผลงอิทธิฤทธิ์และพระรามยังได้สั่งให้ไก่แก้วเฝ้าเท้ากกขนาคไว้หากลูกศรมีอันขยื่นให้ขันเรียกหนุมานผู้เป็นเจ้าเมืองลพบุรีเหาะเหินเดินอากาศมาตอกค้อนตรึงศรให้แน่นดังเดิมทว่าลูกศรของพระรามมีจุดอ่อนคือหากถูกราดด้วยน้ำส้มสายชูจะคลายลงทำให้ในอดีตไม่มีชาวลพบุรีคนใดกล้านำน้ำส้มสายชูเข้าเมืองเพราะเกรงว่าจะถูกนางนงประจันหรือนางพระจันบุตรสาวของเท้ากกขนาคมาแอบลักเอาไปช่วยบิดาเมื่อนางพระจันไม่อาจช่วยบิดาได้ก็ตรอมใจตายฝ่ายเท้ากกขนาคพอรู้ว่าลูกสาวตายจึงตายตามไปด้วยและนั่นทำให้ชาวบ้านเรียกเขาลูกนี้ว่าเขานางพระจันนอกเหนือจากเรื่องตำนานยังมีเรื่องราวอยู่ว่าหลวงพ่อโอภาสีภิกษุผู้เป็นที่เคารพของประชาชนทุดงมายังภูเขาแห่งนี้และเห็นว่ามีลักษณะเป็นวงกลมโอบล้อมจึงให้เรียกเสียใหม่ว่าเขาวงพระจันทร์เขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโคกสำโรงเป็นยอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดลพบุรีเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ650เมตรยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินมีศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปมากมายรวมถึงถ้ำแม่นางเกตมณีศรีประจันซึ่งเป็นถ้ำขนาดเล็กอยู่ด้านล่างรอยพระพุทธบาทวิธีการพิชิตยอดเขาวงพระจันทร์คือการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้นทางวัดสร้างไว้มานานกว่า4ทศวรรษมีการปรับปรุงจนเป็นทางเดินที่แข็งแรงมั่นคงทุกปียามใกล้ตรุษจีนวัดจะมีงานไหว้รอยพระพุทธบาทซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนขึ้นเขาวงพระจันทร์ตลอดทั้งวันทั้งคืนระยะทางคือ 1.68 กิโลเมตรทางสูงชันบันไดทุกขั้นคือการก้าวขึ้นและขึ้นแทบไม่มีทางราบเลยสักขั้นมีป้ายบอกว่าทางขึ้นยอดเขาบันได 3,790 ขั้นยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มคือบริเวณศาลาแม่นางเกตมณีศรีประจันและซุ้มประตูที่มีพระอินทร์กับพระพรหมประดิษฐานอยู่ต่างหากตลอดเส้นทางมีศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปให้นั่งพักเรื่อยๆมีซุ้มขายน้ำดื่มและขนมเล็กน้อยหลายจุดถ้ามาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ร้านค้าเปิดมากแต่ทางที่ดีคือเตรียมน้ำขึ้นไปสักขวดจะดีกว่าเวลาเดินไปพักไปหอบไปเหนื่อยไปท้อใจไปอยู่ที่ราว2ชั่วโมงรับประกันว่าเมื่อถึงยอดเขาจะไม่มีความผิดหวังเพราะวิวจากบ้านบนคือภาพสุดยอดพาโนรามาของจังหวัดลพบุรีมองเห็นท้องทุ่งกว้างไกลสุดสายตาอันดับแรกพักให้หายเหนื่อยเสียก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจากนั้นต้องไปกราบไหว้รอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปต่างๆสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมและไม่ควรพลาดที่จะเข้าไปสักการะเจ้าแม่เกตมณีศรีประจันภายในถ้ำใกล้กับยอดเขามีทางไปสถานีโทรคมนาคมตรงจุดที่เรียกว่าผานางฟ้าเป็นที่ตั้งของพระวิหารซึ่งเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลแต่เราเดินไปชมวิวสบายใจได้ทางเดินขึ้นเหมือนอุโมงค์ต้นลีลาวดีสวยงามมาก